เผยสเปค Redmi K60 รุ่นเริ่มต้นใช้ชิปตัวใหม่ Dimensity 8200จอระดับ QHD Plus กล้อง48มิกเซลมีกันสั่น OIS และชาร์จไว67วัตต์ล่าสุดได้มีสเปคของ Redmi K60 เผยออกมาเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจาก Digital Chat Stationข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งโดยระบุว่า Redmi K60 รุ่นเริ่มต้นจะใช้ชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดจากทาง MediaTek อย่าง Dimensity 8200ซึ่งจะมีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดระดับ 3.1 กิกะเฮิรตซ์มีหน้าจอแสดงผลที่มีความคมชัดระดับ QHD+ ไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จแบบเสียบสาย67วัตต์และชาร์จไร้สาย30วัตต์ครับให้กล้องหลังตัวหลักความเร็ว48มิลลิแอมป์พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS นอกจากนี้อาจจะมาพร้อมกับแถบแจ้งเตือนบนบริเวณติ่งหรือรอยบากคล้ายกับ Dynamic Island ของ iPhone 14 Pro อีกด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ